อ้าวเอ๊ะใครมาช่วยอ่านข่าววันนี้นั่นน่ะสิพี่แขกก็รับเชิญอะไรที่ไหนยังไงมาโรดทูซักเซสด้วยอ่ะใช่ครับนี่เนี่ยวันนี้มาเป็นตัวประกอบมาครับมาอารักขาผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับที่มารายงานรายการของเรานี่ครับมาสคอตชื่อว่าก้อนดินน้องก้อนดินน้องก้อนดินก็คือสื่อความหมายถึงการเป็นก้อนดินดินดีสุขภาพต้องดีด้วยครับเอามาพร้อมกันนะครับกับเจ้านายวันนี้ค่ะท่านอธิบดีกรมการค้าภายในคุณบุญยฤทธิ์กัญญารมิตรนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับคุณสุริศคุณภัทรครับสวัสดีครับดีนะครับสังกัดกระทรวงพาณิชย์ด้วยวันนี้ตื่นเช้ากันสักนิดนึงครับโอ้โหยังชื่นชมมากเลยพวกอ่านข่าวเนี่ยตื่นกันแต่มืดแต่ดึกท่านมาวันนี้ไม่ใช่เลยครับอย่างที่ผมเกริ่นนำไปตั้งแต่เรื่องแรกแล้วตอนนี้เรากำลังส่งเสริมนะครับด้านการเกษตรแล้วเรื่องของการตลาดเรื่องของการกระแสบริโภคนิยมโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าอินทรีย์เนี่ยนะครับแม่ตื่นตัวกันทั้งประเทศจริงๆตอนนี้กรมการค้าภายในนะครับบทบาทท่านได้มีการไปส่งเสริมเรื่องของเกษตรอินทรีย์ในส่วนที่รับผิดชอบของท่านนะครับไปถึงไหนยังไงบ้างครับท่านครับอันนี้เนี่ยเป็นภารกิจหลักอีกอันนึงเลยนะครับของกรมค้าภายในนะเพราะว่ากรมค้าภายในเนี่ยก็คือดูแลเรื่องการค้าการขายในประเทศทั่วๆไปสินค้าอินทรีย์เนี่ยก็เป็นอันหนึ่งที่รัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะสนับสนุนนะเพราะว่ามันทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาอีกเยอะนะครับแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรพื้นฐานด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยคือถ้าฉายภาพรวมให้เห็นก่อนภาพใหญ่ๆนะจะเห็นว่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ในตลาดโลกเนี่ยมูลค่ามันเยอะมากตอนนี้ประมาณ80,000 ล้านนะดอลลาร์สหรัฐโอ้โหดอลลาร์นะครับดอลลาร์สหรัฐโอ้คิดเป็นเงินไทยคิดเป็นเงินไทยเข้าๆเอาตัวเลขกลมๆประมาณ3ล้านล้านบาทนี่คือในโลกนี้นะแสดงว่ากระแสนิยมนี่มากเลยโอ้เยอะมากครับเยอะมากแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะไปอยู่ทางอเมริกาทางยุโรปทางฝั่งเอเชียเนี่ยก็กำลังเริ่มฮิตติดชาร์จขึ้นมาตอนนี้นะครับแต่ว่าอย่างประเทศไทยเนี่ยมันยังตลาดมันยังไม่ค่อยใหญ่มากนะมันอยู่ประมาณสักเอาคร่าวๆกลมๆก็ประมาณสัก 2,000 กว่าล้านนะครับ 2,300 ล้านบาทซึ่งเมื่อเทียบกับตลาดโลกแล้วจะเห็นว่าเรายังมีช่องทางที่จะออกไปสู่ตลาดโลกได้อีกเยอะเลยใช่ครับยังไงจะหาช่องทางยังไงนะครับทางกรมการค้าภายในต้องกำหนดยุทธศาสตร์นะครับพูดภาษาพัฒนาหน่อยนี่นะทำยังไงดีครับในเรื่องเนี้ยนะฮะกรมค้าภายในเราก็กำหนดยุทธศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องสินค้าเกษตรอินทรีย์เอาไว้เนี่ยประมาณ 3-4 ข้อครับทั้งหมดเนี่ยจะดูเหมือนมันเป็นลำดับการดำเนินการแต่จริงๆแล้วมันทำควบคู่กันไม่ได้หมดเลยเราก็จะเริ่มต้นจากการสร้างความรับรู้นะอันนั้นเป็นลำดับแรกเลยคือต้องมีการรับรู้ก่อนสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทั่วไปให้กับนิสิตนักศึกษาเยาวชนเพราะพวกนี้จะเติบโตขึ้นมาเขาจะต้องเข้าใจในหลักการของเกษตรอินทรีย์เข้าใจคุณค่าประโยชน์ของสินค้าเกษตรอินทรีย์นะครับพอมีความรับรู้สิ่งต่อไปเราก็ต้องทำเป็นยุทธศาสตร์ที่2ก็คือเรื่องของการผลักดันในเรื่องของมาตรฐานนะคือสินค้าเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วจะเรียกว่าสินค้าเกษตรอินทรีย์แต่มันต้องมีการรับรองมาตรฐานนะถ้าเป็นมาตรฐานระดับโลกเลยเนี่ยเขาเรียกว่า IFOM คนจะเรียกกันทั่วไปว่า IFOM IFOAM นะจะมีเครื่องหมายรับรองครับอันนั้นเป็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับนานาชาตินะถ้ามีเครื่องหมาย IFOM แปลว่าอันนี้เกษตรอินทรีย์แน่นอนไม่มีสารเคมีนะในประเทศไทยเราก็มีกันเราก็มีครับของกระทรวงเกษตรเขามีตราของเขาเนี่ยเขาใช้คำว่าออแกนิกไทยแลนด์นะถ้าเห็นตราออแกนิกไทยแลนด์ที่ไหนเนี่ยรับรองได้ก็คือรับรองนะแต่ละประเทศมีกันหมดนะครับอเมริกาก็มีตรา USDA ก็คือของกระทรวงเกษตรของเขานะหรือญี่ปุ่นก็มีตราเขาเรียกว่า JAS JAS ยุโรปแคนาดามีหมดทุกที่นะเพราะนั้นตรงนี้ก็คือว่าเราก็ต้องผลักดันให้สินค้าเกษตรอินทรีย์มันได้รับการรับรองมาตรฐานตรงนี้เพราะจากตรงนั้นต่อไปเนี่ยต่อไปพอมีความรับรู้แล้วมีการรับรองมาตรฐานแล้วต่อไปก็ต้องหาตลาดใช่นี่สำคัญต้องหาตลาดที่เราทำเลยครับตลาดนี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้กรมค้าภายในก็พยายามที่จะส่งเสริมเรื่องของตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์เรามีฟาร์มเอาท์เล็ตในเครือข่ายของกรมค้าภายในอยู่ทั่วประเทศนะฮะเป็นร้อยแห่งตรงนี้เราก็ส่งสินค้าเกษตรอินทรีย์จากผู้ผลิตไปขายแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือตอนนี้กรมค้าภายในกำลังส่งเสริมเราเรียกว่าหมู่บ้านอินทรีย์หมู่บ้านอินทรีย์คือทั้งหมู่บ้านเลยทั้งหมู่บ้านเลยเราจะไปคัดเลือกหมู่บ้านที่เขามีศักยภาพในการทำเกษตรอินทรีย์และเขาต้องเต็มใจทำด้วยนะฮะต้องเต็มใจทำด้วยเพราะว่าเราจะพัฒนาเขาขึ้นมากลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มเกษตรกรที่เขาทำเรื่องสินค้าพวกนี้ตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราทำไปทั้งหมดเนี่ย9แห่งละมี9หมู่บ้านด้วยกันจริงๆเราเรียกว่า8หมู่บ้านแต่มีอีก1แห่ง
ันนี้ภูมิใจเสนอเลยนะคะเอายกตัวอย่างเลยเราเรียกว่าอันนี้คือเราเรียกว่าหุบเขาอินทรีย์หุบเขาอินทรีย์อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิเป็นออร์แกนิกวันเล่เป็นออร์แกนิกวันเล่โอ้นะมันเป็นยังไงฮะท่านอธิบายให้เห็นภาพนิดนึงคือหมู่บ้านอินทรีย์เนี่ยมันก็จะเป็นหมู่บ้านย่อยๆย่อยๆไปแต่หุบเขาอินทรีย์ออร์แกนิกวันเล่เนี่ยคือหลายๆหมู่บ้านมารวมกันตรงนั้นที่จังหวัดชัยภูมิอยู่ที่ตรงนั้นเขาเรียกว่าภูแลนคาภูแลนคาภูแลนคาตรงนั้นก็เป็นเขตวนอุทยานนะครับถ้าคนนักท่องเที่ยวก็จะรู้จักดีกลุ่มนั้นเนี่ยจะมีกลุ่มนึงที่เป็นหมู่บ้านแล้วก็หลายๆหมู่บ้านทำเกษตรอินทรีย์กันหมดเลยครับนะไอ้คำว่าเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะสินค้าเกษตรอย่างเดียวนะบางทีคือไม่ใช่มีของกินได้อย่างเดียวของกินไม่ได้ก็มีเราก็ทำเป็นเกษตรอินทรีย์ได้เช่นพวกผ้าฝ้ายค่ะใช่ค่ะก็เป็นออร์แกนิกเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะผ้าฝ้ายออร์แกนิกนะเพราะว่าคือไม่ใช้สารเคมีในการฟอกย้อมในการทอนะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เกิดภูมิแพ้แล้วก็ช่วยอะไรหลายๆอย่างนอกจากนี้เดี๋ยวนี้พัฒนาไปถึงเครื่องสำอางแล้วเครื่องสำอางเครื่องปฏิทินโฉมเครื่องถนอมผิวหรืออะไรพวกนี้นะฮะอันนี้ครับคือยุทธศาสตร์สุดท้ายยุทธศาสตร์ที่4ที่เมื่อกี้ผมมาถึงตลาดแล้วใช่ไหมครับที่เราทำหมู่บ้านอินทรีย์ทำออร์แกนิกวันเล่เสร็จปุ๊บยุทธศาสตร์ที่4สุดท้ายเลยคือการสร้างมูลค่าเพิ่มมูลค่าเพิ่มคือผลิตภัณฑ์ทำแบรนด์ทำอะไรเหรอฮะใช่ครับคือตอนแรกเนี่ยถ้าเรามองเห็นสินค้าเกษตรอินทรีย์คือของกินเป็นผักผลไม้หรืออะไรมาแต่ต่อไปเนี่ยมันต้องมีมูลค่าเพิ่มแล้วนะฮะคือทำยังไงให้เกิดนวัตกรรมที่ใช้สินค้าเกษตรอินทรีย์เนี่ยมาทำก็อย่างพวกเครื่องบำรุงผิวเครื่องปฏิทินโฉมแล้วก็ปีนี้นะฮะเราจะจัดการประกวดเรียกว่า Thailand Organic Innovation โอ้โหน่าไปดูนะ Thailand Organic Innovation คือเป็นนวัตกรรมสินค้าออร์แกนิก Thailand Organic Innovation Award เราจะให้รางวัลกับคนที่คิดเอาสินค้าเกษตรอินทรีย์ไปต่อยอดในการสร้างนวัตกรรมปีนี้ Thailand 4.0 Thailand 4.0 ต้องใช้เทคโนโลยีที่เอาละค่ะตอนนี้ท่านอธิบดีบอกว่าก็ทำมาได้8หมู่บ้านแล้วก็1หุบเขาแล้วนะคะแต่ในส่วนของการหาตลาดเนี่ยอยากจะทราบว่านอกเหนือจากตลาดในประเทศที่ตอนนี้ก็กำลังบูมขึ้นมาทุกทีตลาดต่างประเทศที่ท่านอธิบดีพูดไว้ตอนก่อนหน้านี้ว่ามันกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยเนี่ยมันเดินหน้าไปถึงไหนแล้วคะทั้งนี้เราก็พยายามที่จะสนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ด้วยตอนนี้ตลาดใหญ่ในโลกนี้เลยนะฮะก็คือใหญ่ที่สุดเลยต้องถือว่าเป็นอเมริกาอเมริกาเนี่ยเกือบ 50% ของมูลค่าเกษตรอินทรีย์ในโลกเนี่ยอยู่ทางนั้นที่เหลือก็ไปอยู่ทางยุโรปทางเยอรมันฝรั่งเศสเนี่ยก็เยอะที่สุดในยุโรปนะนอกจากนั้นก็กระจายไปเพราะนั้นพอเรารู้เป้าหมายแล้วว่าที่ไหนเนี่ยจะเป็นเป้าของเราเนี่ยนะเราก็พยายามที่จะสนับสนุนออกไปทางนั้นในเอเชียนี่ก็มีนะครับในเอเชียเนี่ยกลุ่มที่ทำเกษตรอินทรีย์เยอะไม่น่าเชื่อนะจีนจีนตอนนี้ก็ทำเกษตรอินทรีย์เราจะนึกแต่ภาพว่าเขาจะชอบใช้สารเคมีใช่ไหมฮะใช่ครับเดี๋ยวนี้เขาหันแล้วจีนเนี่ยเพราะพื้นที่เขาใหญ่นะพื้นที่เขาใหญ่เขามีพื้นที่มาทำนอกจากนี้ก็มีญี่ปุ่นเกาหลีนะฮะพวกนี้ก็ทำแน่นอนอยู่แล้วตรงนี้ก็เป็นกลุ่มตลาดของเราเหมือนกันโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยทุกวันนี้คนให้กระแสสุขภาพเยอะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะสนใจเกษตรอินทรีย์มากซึ่งของบางอย่างเนี่ยเขาก็ต้องนำเข้านะเราก็เป็นโอกาสนี้พวกผักผลไม้พวกอะไรทางบ้านเขามันหนาวปลูกไม่ค่อยได้เราก็ส่งเข้าไปแทนท่านยกตัวอย่างนะครับเมื่อสักครู่ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมินะครับอย่าเอาละเป็นพื้นที่ดีนี่นะครับพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศนะครับเป็นเกษตรกรแล้วก็ดูรายการของเราเยอะด้วยนะครับบอกว่าเอ๊ะผมอยากจะทำบ้างอยากเอาตัวอย่างที่จังหวัดชัยภูมิบ้างเนี่ยนะครับมีช่องทางอะไรให้เขาติดต่อได้ไหมครับท่านอธิบดีได้ครับที่กรมการค้าภายในนะครับติดต่อได้เลยนะฮะคือเรามีหน่วยที่สนับสนุนเรื่องนี้โดยเฉพาะนะติดต่อมาที่กองส่งเสริมสินค้าเกษตรหรือถ้าไม่ทราบจะติดต่อที่ไหนเอาจำง่ายๆเลยครับสายด่วน1569 1569มีเว็บไซต์ไหมคะท่านตอบคำถามของกรมการค้าภายในได้ทุกเรื่อง1569ครับหรือเว็บไซต์ก็เข้าไปดูได้นะครับ www.dit.go.th ใช่ค่ะแต่นี้พี่น้องเกษตรกรอาจจะบอกว่าเออถ้าเกิดว่าฉันทำไปแล้วเนี่ยกำลังของฉันไม่พอเอาแล้วทางหน่วยงานภาครัฐจะมาซัพพอร์ตจะมาส่งเสริมอะไรยังไงทางกรมการค้าภายในจะดักผลักดันยังไงบ้างคะคือถ้าใช้หลักการของหมู่บ้านอินทรีย์นะครับอย่างหมู่บ้านอินทรีย์เนี่ยถ้าเราจัดตั้งขึ้นมาเป็นหมู่บ้านอินทรีย์กรมการค้าภายในจะช่วยเข้าไปดูตั้งแต่ต้นทางเลยนะครับเราจะช่วยในเรื่องของการอบรมให้ความรู้นะฮะให้เกษตรกรเข้าใจในเรื่องของเกษตรอินทรีย์มากขึ้นตรงนั้นเป็นต้นทางนะฮะพอกลางทางก็คือผู้ขายนะครับผู้ขายก็คือตลาดนะฮะตรงนี้เราก็จะเชื่อมโยงตลาดให้ถ้าไม่งั้นผลิตมาไม่มีที่ขายเกษตรกรเขาก็ไม่มีกำลังใจนะฮะเราก็เข้าไปเชื่อมโยงนะผมยกตัวอย่างที่หนึ่งที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์นี่เราก็มีหมู่บ้านอินทรีย์นะฮะที่เพชรบูรณ์เนี่ยมีที่หนึ่งเขาเรียกว่าสหกรณ์ผู้ผลิต
สินค้าอินทรีย์บ้านน้ำดุกใต้น้ำดุกใต้นะผู้ผลิตผักน้ำดุกใต้นะครับที่นี่เนี่ยเดิมทีแถวนี้เป็นพื้นที่ที่เขาปลูกข้าวปลูกข้าวโพดกันที่เขาจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยเขาเรียกกันว่าเป็นเมืองหลวงของข้าวโพดนะฮะปกติที่นี่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์เยอะมากแล้วก็ต่อมาเนี่ยพอเกษตรกรกลุ่มนี้เขาหันจากข้าวโพดมาปลูกพวกอินทรีย์นะฮะปรากฏว่าทำรายได้ดีกว่าข้าวโพดดีกว่าโพดอีกนะตอนนี้ชัดเจนเลยเลิกปลูกข้าวปลูกข้าวโพดแล้วหันมาทำผักอินทรีย์ผักอินทรีย์ดีกว่าเพราะว่าตลาดดีคือมูลค่ามันสูงกว่าราคาสินค้าปกตินะฮะตรงเนี้ยครับเราก็ไปช่วยหาที่ขายตอนนี้พวกนี้ก็เข้าไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆเข้าไปตามห้างที่มีสาขาทั่วประเทศนะครับเราก็ช่วยจัดให้เข้าไปผมว่าพี่น้องนะครับก็คงจะปรับตัวนะครับเรื่องของยุทธศาสตร์เอเจนซี่ที่ทางกรมการค้าภายในของกระทรวงพาณิชย์กำลังเดินหน้าส่งเสริมเต็มที่นะครับเป็นนโยบายของรัฐมนตรีด้วยนี่นะท่านอธิบดีครับแหมพูดถึงสายด่วน1569เมื่อสักครู่ท่านจะปรึกษาเรื่องของเกษตรอินทรีย์นี่ก็ได้นะครับแต่ผมไม่รู้เรื่องของการประชุมค่าจ้างแรงงานกันต่ำเพิ่งออกมาเมื่อ2วันที่ผ่านมาผมการค้าเป็นไงครับ1569ได้รับการร้องไปครับว่าสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าใกล้ตัวตอนนี้แรงงานขยับขึ้นแล้วมันสินค้ามันเพิ่มขึ้นหรือเปล่านี่นะมีแจ้งมาเยอะไหมครับณเวลานี้ยังแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆตามที่คณะกรรมการค่าจ้างได้ประชุมกันเมื่อวันก่อนเนี่ยนะครับก็คือว่าผลของมันเนี่ยจะมีผลวันที่1เมษายนเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยยังมีเวลาเพราะฉะนั้นก็คือผู้ประกอบการก็อย่าฉวยโอกาสนะครับตอนนี้นะครับยังไม่ใช่เวลาที่เขาประกาศยังไงก็ตามคือเราก็มีการวิเคราะห์มั้ยคะเราก็ได้วิเคราะห์ดูในเบื้องต้นนะครับว่าผลของมันจะเป็นยังไงณเวลานี้เนี่ยเนื่องจากบ้านเราสินค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ก็คือใช้เครื่องจักรไม่ว่าจะเป็นอะไรอ่ะพวกสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับใช้เครื่องจักรเป็นส่วนใหญ่ผงซักฟอกสบู่ยาสีฟันอะไรที่เราชอบพูดถึงกันเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงเนี่ยมันมีไม่มากนะมีน้อยมากมันก็จะไปมีบ้างบางส่วนที่เป็นลักษณะใช้แรงงานเยอะๆนะครับในกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มพวกที่โรงงานนึงมีคนงาน 1,000-2,000 คนอะไรพวกนั้นในกลุ่มนั้นก็อาจจะมีบ้างนะครับแต่ว่าเต็มที่เลยนะครับก็ประมาณสมมุติว่าถ้าขึ้นค่าแรงไป20บาทนะเอาผมให้ตัวเลขคร่าวๆครับสมมุติขึ้นค่าแรง20บาทเนี่ยอย่างอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบเต็มที่ก็คือไม่เกิน 2% ต่อราคา 2% นี้ก็คือไม่สมควรที่จะไม่มีเหตุผลที่จะขึ้นราคาก็คือว่าต้นทุนที่กระทบมาทั้งราคานะครับมันก็จะไม่มากไปกว่านี้ทีนี้ก็ยิ่งต้องดูเข้าไปอีกว่ากรรมการค่าจ้างเนี่ยที่เขาพูดมาเนี่ยมันแบ่งเป็นหลายๆโซนหลายๆพื้นที่เพราะนั้นมันไม่ได้ขึ้น20บาททั่วประเทศนะฮะมันเริ่มตั้งแต่5บาทนะฮะ5บาทก็มี8บาทก็มี10บาทก็มีเพราะนั้นจริงๆเมื่อกี้ผมให้ตัวเลขเป็นตัวเลขกลมๆให้ดูว่าถ้าขึ้น20บาทเนี่ยเต็มที่จะกระทบก็ไม่เกิน 2% จริงๆส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่ระดับ 0.1 0.1 อะไรอย่างงี้ด้วยซ้ำซึ่งเป็นสินค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ถ้าอย่างนั้นนะครับควรที่จะมีการป้องกันนะครับเพื่อไม่ให้มีคนฉวยโอกาสนะครับขึ้นราคาสินค้ายังไงบ้างกระทรวงการคมนาคมไปไหนครับอันนี้คือท่านรัฐมนตรีว่าการนะครับท่านให้นโยบายมาแล้วท่านรัฐมนตรีว่าการท่านสนธิรัตน์เนี่ยท่านก็สัปดาห์หน้าจะเชิญประชุมผู้ประกอบการทั้งหมดนะครับเพื่อเราจะได้ทำความเข้าใจกันก็คือเราเปิดเวทีครับคุยกันได้เลยว่าตัวเลขวิเคราะห์ของเราคือประมาณนี้นะถ้าทางผู้ประกอบการเห็นว่ามันไม่ใช่อย่างที่เขาคิดหรือไม่ใช่อย่างที่เขาวิเคราะห์ก็มาเปิดใจคุยกันนะก็ต้องเอาเหตุเอาผลมาคุยกันถ้าหากว่าทางเขาเห็นว่าต้นทุนมันจะสูงขึ้นมากเดี๋ยวก็มาคุยกันเพราะว่าทางเราเนี่ยเรามีหน่วยตรวจสอบต้นทุนเรามีฝ่ายตรวจบัญชีต้นทุนนะเพราะฉะนั้นก็คุยกันได้แล้วก็เอามาแสดงกันให้เห็นเลยว่าเป็นยังไงเราก็ต้องเข้าไปตรวจสอบค่ะก็ใช่ค่ะก็ถือเป็นเรื่องดีๆนะคะจากกรมการค้าภายในกระทรวงที่สองเรื่องด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจเรื่องของออร์แกนิกนะคะทำการเกษตรแบบออร์แกนิกนั้นแล้วก็จะมีตลาดอย่างไรนะคะตอนนี้มีช่องทางสำหรับท่านแล้วนะคะง่ายๆเลยคือ1619ใช่ไหมคะ1569ขออภัย1569ขออภัยนะคะเป็นสายด่วนของกรมการค้าภายใน1569นะคะก็จะไปขอคำแนะนำจากทางงานได้เลยนะคะว่าจะเข้าช่องทางไหนอะไรอย่างไรนะคะเอาวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านอธิบดีกรมการค้าภายในคุณบุญยฤทธิ์กัลยาณมิตรค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบพระคุณครับขอบคุณด้วยนะครับน้องก้อนดินเอาจะได้ไปหยุดสักทีบ๊ายบายเขาบ๊ายบายคุณแล้ว